หยุดยาวต่อเนื่อง6วันรวดเลยนะคะตอนนี้ก็ใกล้วันหยุดเข้ามาเต็มทีถึงแม้จะกระทันหันแต่ว่าหลายคนก็อยากจะไปท่องเที่ยวแล้วก็คิดถึงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยตอนนี้พอทราบว่ามีวันหยุดยาวติดต่อกันเราได้เตรียมอะไรเอาไว้บ้างคะค่ะก็จริงๆเราเตรียมไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะหยุดยาวเพิ่มนะคะจริงๆก็เป็นช่วงวันหยุดซึ่งมีหลายวันอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าน่าจะมีคนที่อยากจะเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างเป็นจำนวนมากนะคะในส่วนของทางจังหวัดเชียงใหม่เองเราก็มีกิจกรรมที่ทำในหลายๆเรื่องนะคะในส่วนแรกจะเป็นเรื่องของการจัดโปรโมชั่นหรือว่าส่วนเสริมต่างๆนะคะเพื่อเป็นคลินิกให้คนสนใจเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะอันที่สองเป็นการจัดกิจกรรมที่เป็นอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งแล้วก็อันที่3ก็เป็นการทำประชาสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นที่นิยมนะคะถ้าดูในเรื่องของการทำส่วนลดโปรโมชั่นส่วนเสริมต่างๆเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ทำเรื่องของให้กับกลุ่มนักกอล์ฟนะคะเราจัดกิจกรรมเชียงใหม่กอล์ฟเฟสติวัลนะคะซึ่งจริงเนี่ยจัดมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วก็จะไปสิ้นสุด31สิงหาคมอันนี้ก็จะสำหรับนักกอล์ฟที่ต้องการเดินทางมาเล่นกอล์ฟนะคะมีการแข่งขัน9แมตช์9สนามแล้วก็มีการมอบสิทธิประโยชน์ให้กับนักกอล์ฟนะคะไม่ว่าจะเป็นeCat voucher นะคะแล้วก็มีส่วนลดโปรโมชั่นที่พักต่างๆให้ด้วยนะคะอันนี้จะจัดที่สนามกอล์ฟจำนวน9แห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ลำพูนนะคะในส่วนที่2สำหรับกลุ่มผู้หญิงหรือกลุ่มครอบครัวที่สนใจในเรื่องของสปานะคะเราก็ร่วมกับทางสมาคมไทยสปาล้านนาอันนี้จัดในเรื่องของส่วนลดโซดีแอคสปานะคะเป็นการทำสปาเราเรียกว่าสปาจากราศีหรือว่าการทำสปาตามท่าเจ้าเรือนนะคะคือเราเนี่ยจะมีท่าเจ้าเรือนต่างกันเช่นบางท่านก็จะเป็นดินเป็นน้ำลมไฟอะไรเงี้ยนะคะนั้นเวลามาทำสปาเนี่ยวิธีการทรีทเมนต์ก็จะแตกต่างกันนะคะอันนี้ก็จะมอบส่วนลดให้กับผู้ที่มาทำสปาเนี่ย20%นะคะตามสปาที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เช่นกันนะคะค่ะในส่วนของอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งบ้างนะคะก็จะมีการทำจัดกิจกรรมนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราเรียกว่าใช้เรื่องของเทคนิคแสงสีเสียงแล้วก็สื่อผสมที่เป็นเทคนิคสมัยใหม่เข้ามานำเสนอนะคะก็คือกิจกรรมที่ใช้ชื่อว่าวิกิตแอปเชียงใหม่สีสันแห่งเส้นแสงน้ำพุร้อนสันกำแพงโครงการตามพระราชดำรินะคะอันนี้เราจัดมาได้2วันแล้วค่ะตั้งแต่24กรกฎาคมแล้วก็จะไปสิ้นสุดวันที่30กรกฎาคมนะคะซึ่งก็จะเป็นช่วงหยุดยาวพอดีด้วยนะคะงานจะเริ่มตั้งแต่ตอนช่วงเย็นๆนะคะ5โมงเย็นถึง4ทุ่มนะคะที่น้ำพุร้อนสันกำแพงซึ่งอยู่ที่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะคะไม่แน่ใจว่าเคยไปที่น้ำพุร้อนยังไม่เคยไปเลยค่ะเป็นยังไงคะค่ะก็จะอยู่ออกไปจากตัวเมืองออกไปนิดนึงนะคะนั่งรถไปประมาณสัก 45-50 นาทีนะคะก็จริงๆเป็นโครงการตามพระราชดำริแล้วก็จะมีน้ำพุร้อนนะคะซึ่งเราไปจัดกิจกรรมติดแสงสีเสียงนะคะแล้วก็สื่อเทคนิคผสมเนี่ยทั้งหมด10จุดการแสดงนะคะก็จะมียกตัวอย่างแล้วกันเนาะอย่างเช่นประตูแสงลอดโรงแสงอุโมงค์โคมต้นไม้สีลูกกวาดไปจนถึงตรงกลางที่เป็นน้ำพุร้อนที่พุ่งขึ้นมาเนี่ยนะคะก็จะมีการเลเซอร์นะคะเป็นเส้นแสงน้ำพุร้อนนะคะตรงที่แช่เท้าที่เป็นเหมือนลำธารนะคะก็จะทำเป็นลำธารไฟนะคะมีทำเป็นซุ้มแสงนะคะแล้วก็มีตั้งเหมือนเป็นไอ้แกรมปิ้งนะคะเป็นโกลอิ้งแกรมปิ้งนะคะต้นไทรก็จะติดไฟตั้งแต่ข้างบนลงมาจากข้างล่างเป็นต้นไทรใยแสงแล้วก็ข้อสำคัญก็จะมีส่วนที่เป็นสัญลักษณ์ของทางน้ำพุร้อนสันกำแพงก็คือเวลาใครไปก็มักจะชอบไปต้มไข่ต้มไข่ทานได้เลย ร้อนมากนี่เหรอคะค่ะเพราะว่าเขาจะมีบอกเลยนะคะว่า5นาทีก็จะเป็นเหมือนไข่ยางมะตูม8นาที10นาทีจะเป็นไข่ต้มสุกอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้มันจะมีอีกซุ้มนึงที่ทำก็คือเป็นไข่แดนซ์นะคะก็คือมีดนตรีประกอบเหมือนเป็นรูปปั้นไข่อะไรประมาณนี้นะคะค่ะก็จะเป็นจุดการแสดงนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการแสดงจากศิลปินนะคะมีการออกร้านสินค้าชุมชนอาหารท้องถิ่นเรื่องฟู้ดทรัคต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ถ้าไม่สะดวกที่จะขับรถมาเองเนี่ยนะคะเราก็มีจัดรถรับส่งจากในเมืองนะคะเป็นรถรับส่งค่ะ
ค่ะเชิญต่อค่ะเป็นรถรับส่งยังไงคะค่ะรถรับส่งเนี่ยจากเริ่มจากบิ๊กซีดอนจันนะคะไปจนถึงน้ำพุร้อนสันกำแพงนะคะตอนขาไปเนี่ยรถจะออกเริ่มเที่ยวแรกเนี่ย16:00 นนะคะไปจนถึง19:30 นนะคะออกทุก15 นาทีนะคะก็คือสมมุติถ้าเรามีรถเราไม่อยากขับไปเองเนี่ยเนื่องจากมันใช้เวลาประมาณสัก45-50 นาทีเนี่ยนะคะก็เอารถไปต่อที่บิ๊กซีดอนจันแล้วก็ขึ้นรถที่เป็นรถชัตเทิลที่จัดไว้ให้เนี่ยนะคะจะมีป้ายติดอยู่ข้างรถนะคะใช้บริการได้ฟรีนะคะออกทุก15 นาทีนะคะส่วนขากลับก็จะออกจากน้ำพุร้อนสันกำแพงกลับมาที่บิ๊กซีดอนจันมาอย่างที่จอดรถเพื่อที่จะมารับรถก่อนเดินทางกลับเนี่ยนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่19:30 นไปจนถึง21:30 นออกทุก15 นาทีเช่นกันค่ะ